สวัสดีค่ะมือเลยนะสาสาขอสวัสดีมือเดียวสวัสดีทุกคนสาเอามาทำหอมทำกระเทียมเพื่อเตรียมขายวันพรุ่งนี้นะคะเตรียมของเรามาดูกันว่าต้องทำยังไงกันบ้างนะต้องแต่งอย่างนี้จ้ะเนี่ยแต่งถ้าไม่แต่งก็อยู่ประมาณนี้นี่ไม่แต่งเดี๋ยวเราดูกันนะว่าแต่งเนาะเปิดลุงเป้าเนี่ยเราก็แต่งนี้จ้ะตัดตัวตัดท้ายเดี๋ยวไปปิดเสียงหน่อยอย่างนี้เราว่าปลูกเป็นต้นนี่อย่างนี้เราว่าปลูกเป็นต้นจ้ะเดี๋ยวสาจะพาไปดูวิธีปลูกแต่เอาไว้ในช็อตนะต้องเข้าไปดูในช็อตนะอันนี้จะทำใส่ช็อตปลูกไว้กินต้นของพวกนี้ต้องแต่งยาตัดรากตัดอะไรอย่างนี้จะได้แต่นะบาดรองบาดยากนะใครของพวกนี้ต้องเอาใจใส่ต้องเอาใจใส่จ้ะเพราะว่าต้องเอาใจใส่ต้องแต่งต้องตัดต้องแต่งเดี๋ยวคอยดูตอนเสร็จนะเสร็จแล้วเอาไปตัดตากแดดไปจ้าเดี๋ยวค่อยเก็บเยี่ยมกันต่อเสร็จแล้วทำกระเทียมาทำกระเทียมกันแล้วกระเทียมนี่จะไม่ค่อยเน่าเพราะมันเน่าเยอะกระเทียมก็ต้องแต่งเหมือนกันย่าต้องปอกเปลือกเนี่ยปอกออกนี่ที่พวกเราซื้อกันในตลาดแล้วก็แต่งเรียบร้อยแล้วเด้อเนี่ยแต่งแค่ปอกนี่ถ้าไม่แต่งมันจะอยู่ประมาณนี้ไม่แต่งจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยจะเลื่อนๆเนี่ยพอแต่งแล้วมันจะสวยไม่แต่งก่อนใช้กันไกลก็ได้ใช้มีดก็ได้ใช้นิ้วมันบางทีเราเจ็บมือนะเดดดีนี่ร้อนนี่ทำตามเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนได้นั่งโม้กับเพื่อนมากถ้าทำงานไม่ได้โม้จอดอย่างเดียวแต่ถ้าเราทำงานเสร็จเรานั่งโม้ได้นั่งกินกับเพื่อนได้ก็เยอะแล้วก็ทำคลิปสั้นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้คลิป5นาทีโดยมากก็ทำ5นาที3นาที5นาทีกันมาก5นาทีส่วนมาก8นาทีไม่ค่อยมีก็ทำตามที่เวลาเราขึ้นไลฟ์สดเราจะตัดไอ้นู้นไว้ที่ไม่ค่อยไลฟ์ไฮไลฟ์แค่5นาที
อนเช้าก็ไปไลฟ์สดขายนะจ๋าขายของไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยคนที่เคยเข้าบ้านจ๋าจะเห็นว่าเราประมาณไหนนะเนี่ยก็ของพวกนี้ที่เราเรียงไปเนี่ยตอนเช้าเราก็ไลฟ์สดไปด้วยขายของขายของบ้างโม่กับเพื่อนบ้างตามภาษาย้ายเงาไม่ตากแดดไม่ได้นะเสียหมดโดนแดดเสียหมดแต่หัวหอมมันโดนแดดได้กระเทียมโดนแดดไม่ได้อ่ะเสียมันเป็นเขาเรียกว่ามันฟอร์มอ่ะโดนแดดนั่นมันฟอร์มเสร็จยากระเทียมมาตากได้นิดๆหน่อยๆตากทุกวันไม่ได้แต่ถ้าหัวหอมมาตากทั้งวันนะคะยกคอยดูตอนใกล้จะเสร็จนะกระเทียมที่แกะเสร็จแล้วเนาะถ้าทำงานนี้ไม่แกะแล้วนะหอมกระเทียมแกะว่าเตรียมไว้ขายพรุ่งนี้จ้าเอาแกะให้สะอาดถ้าไม่แกะอย่างนี้นี่ไม่แกะลูกค้าซื้อก็ไม่ต้องเที่ยวพลิกหน้าพลิกหลังเห็นก็เอาเลยจ้ะถ้าไม่แกะแล้วก็พลิกดูพลิกซ้ายพลิกขวาถ้าเสียไม่เสียกระเทียมไม่ค่อยเสียกระเทียมไม่ค่อยเสียโอเคแล้วมันก็สวยทำเสร็จแล้วก็เอามาขายนี่เลยจ้าแล้วก็มาวางขายแต่งให้สวยๆแล้วมาวางขายมันก็จะสวยจะสวยจ้าจ๋าก็ขายประมาณนี้นะประมาณนี้จ้าของแห้งขายของแห้งนิดๆหน่อยๆย้ายว่างย้ายว่างจ้าขายของแห้งบรรยากาศตลาดทั่วไปนะบรรยากาศตลาดทั่วไปใครเข้ามาช่องสารอาหารใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะทุกคนฝากช่องน้อยๆของสารด้วยเด้อ